สวัสดีครับมาอัปเดตสถานการณ์ข่าวในเมียนมาประจำวันที่28พฤษภาคม2564กับช่องวันดอทเอเชียกันนะครับได้เกิดเหตุระเบิด2แห่งในเมียนมาคือที่เมืองมูเซรัชฌานในขณะที่เมืองปาแลวะรัชชินได้เกิดเหตุระเบิดหน้าสภาบริหารการปกครองและธนาคารในขณะที่เขตมูตรอรักกะเรียงได้เกิดการปะทะกันอีกระหว่าง KNLA กับทหารเมียนมาขณะที่เฮลิคอปเตอร์ของสภาทหารขัดข้องและลงจอดฉุกเฉินกลางทุ่งนาในเขตมะกะเวไปติดตามรายละเอียดของข่าวกันครับก่อนติดตามข่าวรบกวนกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมทุกคลิปเด็ดครับอัปเดตสถานการณ์ข่าวในเมียนมาประจำวันที่28พฤษภาคม2564เวลา 9:25 น.สื่อคิดจิตมีเดียรายงานว่าเมื่อเวลา 8:15 น.ของวันที่28พฤษภาคม2564เกิดเหตุระเบิดในเมืองมูเซรัชฌานใกล้โรงเรียนมัธยมและโรงพยาบาลเมืองมูเซทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและอีกคนได้รับบาดเจ็บสาหัสด้านชาวบ้านเผยเหยื่อเป็นพนักงานเทศบาลแต่ยังไม่ทราบสาเหตุของการระเบิด 9:34 น.สื่อคิดจิตมีเดียรายงานว่าเวลาประมาณ 7:45 น.ของวันที่28พฤษภาคมในเมืองปาเลวะรัชชินได้เกิดระเบิด2ลูกที่หน้าสำนักงานสภาบริหารการปกครองและธนาคารเศรษฐกิจของเมียนมาทำให้ชาวบ้านในท้องถิ่นได้รับบาดเจ็บ 10:52 น.สื่อเมียนมานาวรายงานว่าเมื่อวันที่27พฤษภาคมทหารเมียนมาได้สังหารพลเรือน3คนในเขตเมืองดีมอโซของรัฐกะยาเนื่องจากความพยายามที่จะบดขยี้การลุกฮือของนักต่อสู้ฝ่ายต่อต้านในพื้นที่โดยรายแรกเป็นสมาชิกของกลุ่มฟรีเบอร์มาเรนเจอร์หรือขบวนการปลดปล่อยอิสรภาพพม่าวัย24ปีส่วนอีก2คนเป็นพลเรือนถูกยิงขณะหาอาหารและเสบียงอื่นๆเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่พลัดถิ่นจากความขัดแย้ง 13:09 น.สำนักข่าวทูเลนิวส์รายงานว่าเมื่อเวลา 10:45 น.ของวันที่27พฤษภาคมได้เกิดเหตุปะทะกันระหว่างทหารเมียนมากับกองพัน102ของกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงKNLA ในเขตมูตรอรักกะเรียงทำให้ทหารเมียนมาเสียชีวิตแต่ยังไม่มีรายละเอียด 13:25 น.สื่อ BAP รายงานว่ากระทรวงสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG ระบุว่ารัฐสภาญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนและร่วมมือกับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG อย่างเต็มที่และรัฐบาลญี่ปุ่นจะยื่นเรื่องต่อรัฐสภาเพื่อยอมรับการเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยรัฐมนตรีรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติจะพบกับสมาชิกของรัฐสภาญี่ปุ่นที่ให้ความช่วยเหลือเมียนมาในวันที่28พฤษภาคมและว่านักข่าวญี่ปุ่นที่ถูกจับในเมียนมาและเดินทางกลับญี่ปุ่นจะเข้าร่วมประชุมและอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมา 14:01 น.สื่อคิดจิตมีเดียรายงานว่าเมื่อเวลา 20:00 น.ของวันที่27พฤษภาคมเยาวชน4คนจากสมาคมการกุศลแห่งหนึ่งในเมืองท่าตอนรัฐมอนถูกทหารเมียนมาจับโดยผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่าไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาจึงถูกจับและไม่ได้ทำอะไรผิดระบุคนหนุ่มสาวเหล่านี้ให้การช่วยเหลือครอบครัวที่ยากไร้เพื่อเป็นการบริการสาธารณะในพื้นที่และ16:12 น.สื่อคิดจิตมีเดียรายงานว่า28พฤษภาคมเฮลิคอปเตอร์ของสภาทหารขัดข้องและลงจอดฉุกเฉินโดยระบุรายละเอียดว่าเฮลิคอปเตอร์ของสภาทหารขัดข้องและลงจอดฉุกเฉินในเมืองมีนมูเขตมะกะเวเมื่อวันที่28พฤษภาคมแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บครับก่อติดทุกสถานการณ์ข่าวในเมียนมากับเมียนมาอัปเดตทางช่องวันดอทเอเชียหากชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมทุกคลิปเด็ดครับ